ชื่อทุกคนคะซึ่งตัวคนลุก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 อ่ะคนลุกมากๆเลยอ่ะคนลุกดูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟฟอมส์ชาแนลเย้เอาเลยค่ะวันนี้นะคะซอฟก็มาในมากของนักวิทยาศาสตร์ค่ะหรือคุณหมอหรืออะไรสายวิทย์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอะไรที่สอดคล้องกับการแต่งกายของเรานะคะนั่นก็คือจะเด่นนี่เลยค่ะเราอยู่กับโฟลสโคปอินสตูเมนต์นะคะเห็นกระเป๋าเป็นเหมือนกระเป๋าดินสอบางๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยคือกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาค่ะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้นะคะหรือแบบว่าเรียนสายวิทยาศาสตร์ใดๆแล้วแบบต้องการการส่องก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาแบบนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้ที่ซอฟซื้อมานะคะในไทยมีแบบตัวแทนจับจำหน่ายนะคะซึ่งซอฟไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ก็อยากจะพูดไว้เผื่อแบบใครสนใจนะคะจัดจำหน่ายโดยบริษัท Modern Ascend Box จำกัดนะคะเด่นเผื่อใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูกันได้ซึ่งต้องบอกว่าเวอร์ชันที่ซอฟสั่งมาเนี่ยเขาจะมี2แบบด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือแบบที่ยังไม่ประกอบอะไรมันเลยมาแบบดิบๆแบบให้ประกอบเองนะคะกับเวอร์ชันที่ประกอบมาให้แล้วก็คือซอฟสั่งแบบประกอบมาให้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะขี้เกียจประกอบเองมันค่อนข้างจะแบบดูสิคะชิ้นส่วนมันเยอะขนาดเนี้ยอันนี้คือถ้าเกิดใครประกอบเองก็จะมีคู่มือสอนในการประกอบแล้วก็โกถ้าเราประกอบเองเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ก็เลยให้เขาประกอบให้เลยน่าจะดีกว่านะคะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นตรงนี้ซึ่งขนาดค่อนข้างจะบางมากเพราะเห็นในตัวอย่างโฆษณาคือคนแบบโยนกระโดดเหยียดทับเคิร์ฟบอกว่าแข็งแรงมากมากเพราะนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกระดาษหรือพลาสติกที่เหนียวมากๆไม่ใช่แค่กระดาษธรรมดาแบบนะคะยังไงก็เรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างอ๋อนอกจากนี้ค่ะซอฟไม่ได้ซื้อมาเพียงแค่ชุดนี้แต่ซอฟซื้อแบบมีตัวอย่างมาให้แล้วคือปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะทำการแบบสอดส่องชีวภาพต่างๆนั่นนะเขาจะมีอุปกรณ์ให้เรานะคะไปเก็บตัวอย่างมาเองนะคะแล้วก็มาผ่านกระบวนการตุ๊ดติ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตัดอะไรสักอย่างนั่นแหละนะแล้วก็สามารถส่องดูได้เห็นไหมคะจะต้องมีแบบไปเก็บตัวอย่างมาเองสังเคราะห์ไปเอาเยื่อใบมงใบไม้เศษดินหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไปหาตัวอย่างจากไหนอะไรยังไงเนี่ยทางบริษัทนี้ทางแบรนด์เนี่ยเจ้าตัวโฟสโคปเองเขาก็มีทำสิ่งนี้มาด้วยค่ะเจนเจนเจนนี่เลยค่ะเราที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งซอฟสั่งมาทั้งหมด3กล่องมีตั้งแต่เกี่ยวกับพืชและแมลงนะคะตัวอย่างของพืชและแมลงตัวอย่างของเซลล์และแอนิมอลทิชชู่ก็เขียนทิชชู่จริงๆนะเนื้อเยื่อก็คือเนื้อเยื่อของสัตว์และเซลล์นะคะเซตที่2เซตที่3เนี่ยซอฟซื้อมาเป็นเกี่ยวกับ microbes and macronutrients ระดับจุลภาคของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งถ้าเกิดใครทราบเนี่ยค่ะคือการสะกดนะคะตัวนี้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะคือเราเป็นเด็กสายเสียงที่ตอนนี้อุตริอยากจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากนี่คือสิ่งที่ซอฟซื้อมานะคะถามว่าด้านในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้ plant และ insect นะคะเด่นๆนี่เลยมาเป็นเซตนี่เขาก็จะมีตัวอย่างให้เลยนะคะว่าแผ่นแก้วหมายเลข2ทับ1เนี่ยคืออะไรหรือเนี่ยแผ่นแก้ว2ขีด12คือขาของผีเสื้อ2ทับ12เราก็ดูเลยนะคะ12 2ทับ12นี่ไงโอ้ยเรารู้สึกเหมือนแบบเราทำงานอยู่ในแล็บอะไรสักอย่างนึงนี่คือขาผีเสื้อแล้วก็มีขาผีเสื้ออยู่ข้างในจริงๆอ่ะทุกคนคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาทำและให้เกิดการเรียนรู้คือเราจะเอามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วเราก็จะได้เรียนรู้เฮ้ยในสิ่งมีชีวิตในเซลล์ในส่วนประกอบในสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีอะไรหน้าตามีส่วนประกอบบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะเราขายของเยอะและเดี๋ยวเราประกอบให้ดูเลยดีกว่าจะบอกว่าการดูสิ่งนี้เนี่ยสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าและดูผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันด้วยนะคะเป็นเพียงแค่การส่องกล้องคือใช้แทนเลนส์กล้องจริงๆแบบไว้พกพาง่ายๆมาค่ะวิธีการติดตั้งนะคะเราจะมีอุปกรณ์ดังนี้ต้องบอกก่อนว่าซอฟก็ไม่เคยทำมาก่อนนะคะยังไงเราก็มาเอาใจช่วยไปด้วยกันนะจ๊ะนี่เลยเราจะมาต้องดึงเจ้าตัว B6 อันนี้ออกก่อนนะคะก็คือเจ้าสิ่งนี้แปะลงเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีเลนส์กล้องนะคะซึ่งเราจะต้องเอาเลนส์กล้องเนี่ยที่เขาให้มานะคะเอาด้านสีเงินนะคะแปะลงไปอุ๊ยอ๋อมันเหมือนแม่เหล็ก
เอ๊ะเราแปะผิดฝั่งเหรอมันไม่ยอมติดอ่ะเนี่ยเหรอโอเคค่ะลองแปะด้านที่แปะได้แล้วไงต่อนะมาค่ะตอนนี้นะคะซอฟก็ได้มีทำการเปลี่ยนมือถือนิดนึงนะคะเพราะว่าเลนตรง iPhone ซอฟเองซอฟไม่มั่นใจว่ามันเหมือนมีแรงดันอะไรแม่เหล็กบางอย่างกับตัวเลนนะคะก็เลยลองเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ทีมที่เป็น Android แล้วก็ดูจะตอบโจทย์กับการใช้งานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาลองดูดีกว่าก่อนหน้านี้คือซอฟส่งไม่เห็นสักทีเลยเพราะอะไรอ๋อพอซอฟวางตัวอย่างผิดด้านนะคะมันจะมีด้านฝั่งนึงที่มันจะทำให้เป็นนูนๆกับอีกด้านฝั่งนึงที่เรียบๆแล้วมันจะส่งได้เห็นชัดนะคะก็ถ้าเกิดใครลองไปซื้อเหมือนกันเนี่ยลองดูก่อนว่าจะคลิกด้านไหนนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวทดลองตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นปากผีเสื้อค่ะเรามาดูปากผีเสื้อกันดีกว่านะคะว้าวแกชัดมากเห็นไหมคะซึ่งเจ้าตัวตรงนี้มันก็จะมีแบบให้เราปรับโฟกัสได้นะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องแลบอยู่เฮ้ยนี่ปากผีเสื้อหรอซอฟไม่มั่นใจว่าตรงไหนคือปากอุ้ยมีขนอะไรนี่ด้วยแกเฮ้ยนี่มันเห็นเหมือนรูขุมขนรูแบบรูเป็นแบบเป็นเซลแกว้าวชัดมากโอเคตอนนี้เราได้เห็นปากผีเสื้อแล้วใช่ไหมคะลองเปลี่ยนบ้างดีกว่านะคะต่อมาปากผีเสื้อผ่านไปเราอยากดูอะไรอีกคะเราอยากเห็นเซลล์ผิวหนังมนุษย์ไหมดูผิวหนังพวกเรากันดีกว่าทุกคนฮิวแมนสกินนะคะนี่เลยค่ะฮิวแมนสกินนะคะผิวหนังมนุษย์นะคะมาเออชิบแกมันแดงมากเลยนะเนี่ยหรอนี่คือผิวหนังคนเหรอเธอมันเหมือนสีแบบมัดย้อมแล้วดรอปบนน้ำอ่ะมันเหมือนมากเลยอ่ะนี่คือผิวหนังกำพร้าหรอแต่สีเหมือนเบคอนทีมอยากดูใช่ไหมทีมลองเชิงเงินมาดูสินี่คือผิวหนังโอเคนี่คือผิวหนังหรอมัน Amazing เบาๆว่าแบบนี่คือผิวหนังอ่ะทุกคนเราลองเปลี่ยนเราอยากรู้ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะรอยเปื้อนเลือดมนุษย์นี่ไงอยากดูปะตอนขณะนี้ด็อกเตอร์โสภิตรสกรก็ได้ทำการนำตัวอย่างของเลือดเนี่ยจะได้เลือดมนุษย์จริงๆกระจกแอบบาดนะเนี่ยนี่คือเลือดมนุษย์นะจ๊ะชื่อทุกคนคะซึ่งตัวเราเป็นคนไม่ชอบอะไรยุบยิบตรงกลางมันไม่ชัดอ่ะซอฟปากให้มันชัดๆหน่อยขนลุกมากมันเหมือนมดลังมดยุบยิบอ่ะเธอนี่จะซูมมาอีกเลยนี่จะซูมอ้าวอย่าซูมโอ้ยขนลุกนี่คืออะไรนะ Human Blood Smear นี่คือรอยเปื้อนเลือดเหรอคะเราว่านี่มันเป็นเม็ดเลือดแล้วป่ะนี่เมตาบอลิซึมป่ะเนี่ยถ้าบอกแบบขยายเข้าไปแดงๆนี่คือเม็ดเลือดแดงป่ะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงครับดูคนลุกมากเวอร์นี่คือรอยเปื้อนเลือดเตียนหน่อยเราขอดูอย่างอื่นอีกนี่คือเลือดคือดูตาปากอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยนะว่าแบบซูมไปมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะคือมันซูมละเอียดเยอะมากนั่นน่ะสินี่คือเลือดคนใช่ไหมเขามีให้เลือดกบเลือดเป็ดมาด้วยนะทุกคนเอาไหมลองไหมเอาเลือดเป็ดก่อนไหมปกติกินกันบ่อยใช่ไหมเลือดเป็ดแบบก๋วยเตี๋ยวเลือดเป็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะวันนี้เราก็จะไม่ได้มาดูกันนะคะว่าเลือดเป็ดนี่มันเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเราสามารถไปหาตัวอย่างมาทดลองเองได้นะคะก็คือในเซ็ตเขาจะมีอุปกรณ์ให้รวมไปถึงว่ามันมีเวอร์ชันที่แบบเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะสามารถส่องแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ฉายปึ้งเป็นโปรเจคเตอร์ออกมาได้ด้วยคนลุกก็เลยมีมันก็หน้าตามันคล้ายๆเลือดมนุษย์แต่หนาแน่นกว่ามากๆเลยค่ะทุกคนคะโอ้โหดูดินี่คือเซลล์เหรอซูมไหมนี่คือเลือดเป็ดค่ะทุกคนโอ้ยขนลุกมากเลยอ่ะเราลองดูเลือดกบปะเมื่อกี้เราค้างกันไว้อยู่ที่เลือดกบปะยีสต์เฮ้ยดูกันว่ายีสต์เหมือนในพวงกุญแจที่เราซื้อมาเปล่าดูไม่มีอะไรเลยจริงอีกแล้วอ่ะดูใสคลิกมากค่ะเราจะมาดูกันว่าเจ้าพวงกุญแจนั้นทำมาเหมือนกันหรือไม่ทุกคนจำได้ปะว่าหน้าตายีสต์เป็นยังไงเดี๋ยวมันคนละยีสต์กันนะประเด็นคือกล้องตอนนี้มีโหมดบิวตี้ด้วยคือเซลล์ฉันจะบิวตี้นี่คือยีสต์หรอดูไม่ค่อยออกเลยอ่ะนี่ยีสต์อะไรอ่ะยีสต์เฉยๆแค่มันเห็นแค่นี้เหมือนกากเก็ตอะเฮ้ยแบบนี้เพลินนะคะรู้สึกว่าแบบตัวเองได้ความรู้รู้สึกฉลาดขึ้นหน่อยไหมก็นิดนึงฟีเมลพายโคนลูกสนตัวเมียหรอรูลูกต้นสนตัวเมียค่ะนี่คือฟีเมลยิวนี่คือช็อกจริงนะหน้าตามันโอ้ยนี่คือสิ่งมีชีวิตดูเนื้อเยื่อของมันดีมีจุดๆมีเป็นวงๆมันแบบว้าวซอฟไม่มั่นใจว่าระหว่างตัวผู้กับตัวเมียของไพน์โคนมันต่างกันยังไงแต่อันนี้ที่เราส่องอยู่คือตัวเมียนะคะทุกคนดูโครงสร้างมันสิคะมันเป็นการผสมผสานทุกคนว้าวนี่คืออะไรอ่ะ
หูยการได้เห็นชัดๆใกล้ๆอย่างนี้มันดูเหมือนแบบเหมือนเราเล่นเกมเวิร์มเมดอยู่เลยทุกคนหูยดูสิต่างๆนานาน่ะจุดๆเหล่านี้คืออะไรอ่ะเหมาะแก่การเรียนรู้ค่ะทุกคนใครเรียนสายวิทย์ใครอยากจะอะไรแบบนี้เหมาะมากทุกคนหูยอันนี้มันแมพใหญ่มากเลยเนี่ยนี่คือฟีเมลไพโคนต่อมานะคะเรายังมีอีกเยอะมากเดี๋ยวซอฟจะยกตัวอย่างอีกสักส่วนนึงเป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะฝากกันในคลิปนี้นะคะแล้วก็น่าจะอยู่ในตัวทุกคนด้วยนั่นก็คือกระเพาะอาหารตัมมักเรามาดูส่วนขยายของกระเพาะอาหารของพวกเรากันดีกว่าจริงๆมีไตด้วยเราก็อยากจะเปิดไตดูเผื่อแบบใครที่แบบกำลังตัดสินใจอยากจะขายไตนะคะเพื่อแบบไอดอลของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าไตที่เราขายไปนั้นหน้าตาเป็นยังไงคะนี่กระเพาะอาหารนะนึกซะชุดเอาเลยค่ะแล้วตอนนี้ด็อกเตอร์เหมือนแบบมองจากมุมนี้เหมือนเนื้อสักสายพันธุ์นึงที่ดูอร่อยแต่ฉันไม่กล้าขยับอ่ะมันจะต้องดูอีๆนี่แหละนี่คือชั้นเยื่อของกระเพาะอาหารของเรานะคะมัน Amazing มากเลยอ่ะทุกคนคือเราแบบเอาจริงใช้ชีวิตปกติสุขอ่ะจะมีทางมาเจออะไรแบบนี้ไหมยกเว้นเราจะเสิร์ช Google อ่ะซอฟไม่รู้ว่าเขาเจือนส่วนไหนของกระเพาะอาหารมาหรือเป็นแค่ยอดผิวหนังเหมือนกับว่าที่เราเห็นตรงนี้คือความหนาของกระเพาะป้าแล้วเขาก็หั่นบางๆมาให้ดูเป็นความหนาของกระเพาะอาหารปะเฮ้ยเราไม่รู้เลยอ่ะใครรู้ได้โปรดบอกหน่อยว้าวมีโครงสร้างที่ดูแบบจะมีความซับซ้อนประมาณนึงนิดหน่อยนะคะโอ้ยนี่คือกระเพาะอาหารเฮ้ยนี่คือกระเพาะส่วนไหนของกระเพาะอาหารนะเฮ้ยตรงนี้เหมือนกะหล่ำม่วงอุ้ย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 นี่คือส่วนประกอบอะไรทำไมโครงสร้างมันดูเปลี่ยนไปอ่ะสตรัคเจอร์มันดูเป็นก้อนๆแล้วอ่ะมันดูไม่เหมือนก่อนอันนี้ที่มันจะดูแบบเป็นแผงๆเหมือนเบคอนยาวๆใช่ปะอันนี้ดูเหมือนเป็นรังผึ้งเลยอ่ะเหมือนกะหล่ำม่วงหั่นฝอยเหมือนมากคืออะไรเนี่ยว้าวเย้เอาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้าโฟลสโคปนะคะหรือว่ากล้องจุลทัศน์แบบพกพานะคะมาถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจกับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจกับการรีวิวถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวแบบนี้นะคะซอฟยังมีรีวิวของน่าสนุกอื่นๆอีกเพียบเลยซึ่งสามารถกดดูย้อนหลังได้ที่ตรงนี้ช่องซอฟปอมส์ Channel กับซอฟรีวิวนะคะหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลองพักสมองนะคะกับคอนเทนต์คลิปที่ดูง่ายๆด้วยสาระอื่นๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะสามารถกดดูได้ที่ตรงนี้ที่ช่องซอฟปอมค่ะยังไงก็คลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกดติดตามยังกดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นมันไม่แจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นคลิปใหม่นะ